ซลเพเตอร์2และนี่ก็คือโฉมหน้าของเกม Pixel Painter ภาค2นะครับใช่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Pixel Sketch นะครับผมเปลี่ยนใหม่ไม่พอเปลี่ยนตัวละครใหม่ด้วยนะจากตอนแรกจะเป็นแบบดินน้ำมันตัวมนุษย์น่ารักน่ารักใช่ไหมแต่นี่เปลี่ยนเป็นแบบบล็อกเหลี่ยมนะครับผมน่ารักกว่าเดิมหรือเปล่าส่วนเกมนี้นะฮะผมได้ลองเข้ามาเล่นคร่าวๆแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเกมใหม่เลยนะฮะไม่ใช่สิเรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นเกมใหม่เลยนะฮะแต่ว่าระบบอะไรหลายๆอย่างยังคล้ายๆเดิมอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวเกมนี้ให้ดูนะฮะว่าระบบการเล่นต่างๆมันเล่นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะกลับมาเล่นเกมนี้มันเปิดแล้วฮะหลังจากที่เรารอมานานประมาณปีครึ่งบ้างที่ผมรอแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มรีวิวทุกคนตอนนี้ช่องของเรามี Discord แล้วผมได้สร้างมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเปิดกันเองอยากจะให้แบบมีมิทติ้งใน Discord ให้ทุกคนเข้ามาเผื่อมีกิจกรรมอะไรก็ลองเข้ามาก่อนนะฮะก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ description นี้เลยโอเคฮะอันแรกเราจะมาดูหน้าต่างเกมกันก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าจะมีภาพแกลเลอรี่เล่นอันนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่เราจะข้ามภาพไปก่อนนะเราจะมาดูที่แกลเลอรี่ไอ้ภาพนี้ไม่ต้องไปสนใจฮะนี่ผมไปลองทดลองเล่นมาแถบล่างนะฮะมันก็จะมีไอ้ที่เราไปวาดเล่นมาในห้องส่วนตัวส่วนนั้น2เป็นถ้วยกาแฟอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกแบบอันเดิมนะฮะแต่ว่าผมไม่มีส่วนนี้ก็เป็นผู้ติดตามเราแล้วก็มันจะมีรูปหน้าโปรไฟล์ที่เป็นตัวละครเราด้วยนะฮะม่านถัดไปมาที่รูปแว่นขยายอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็รู้แล้วว่าเกมนี้สามารถใส่แฮชแท็กเพิ่มได้แล้วนี่#pixel sketch #anime อะไรก็ว่าไปสามารถใส่ได้ส่วนภาพสายฟ้านี่นะฮะมันก็จะประมาณเหมือนอันก่อนนะครับผมที่เราจะวาดเสร็จแล้วแล้วเราก็โปรโมทให้คนมาให้หัวใจเราอะไรประมาณนี้เหมือนอันเดิมเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นนาฬิกาคนที่วาดไปล่าสุดนะครับผมคนที่เขายังเล่นก็คือแบบวาดโหดกันมากนะครับผมแล้วมาดูหน้าโปรไฟล์ของเรานะฮะก็คือภาพที่เราวาดไปก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่หายไปนะทุกคนยังโชว์อยู่ในนี้เซอร์ไพรส์มากผมนึกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเกมใหม่จะไม่เชื่อมอะไรเริ่มใหม่หมดเลยไม่ใช่นะฮะเราก็จะรู้แล้วนะฮะว่ามันยังพอเชื่อมกับเกมเก่าอยู่ส่วนต่อมานะฮะที่เกมนี้เขาเพิ่มมาก็คือส่วนรูปเสื้อตรงนี้ฮะทุกคนพอเรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นสกินที่เราใส่ได้นะฮะอันก่อนมันจะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมให้เราซื้อใส่แต่นี่ฮะมันเซอร์ไพรส์ตรงที่มันมีคำว่าสร้างคือเราสามารถสร้างสกินเป็นของตัวเองได้แบบไม่เหมือนใครเลยฮะผมชอบตรงนี้มากอารมณ์เหมือนสกินใน Minecraft เหมือนกันเลยแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่า Minecraft นะเราสามารถตกแต่งอะไรก็ได้นี่วาดมาให้มันแบบ2ข้างเท่ากันก็ได้หรือว่าข้างเดียวเรามาติดที่ตรงนี้นะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมจะไปแต่งหลังมาอีกทีนะเพราะน่าจะใช้เวลานานเดี๋ยว EP ถัดไปค่อยแบบแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูเรามาดูระบบเกมกันบ้างดีกว่าไปที่ภาพกันเลยนี่คือแมปใหม่นะฮะเป็นแบบอียิปต์หน่อยแทบจะเป็นเกมใหม่เลยนะเนี่ยดูทุกคนรายละเอียดมันคือเกมใหม่นั่นแหละคือภาพนี้นะผมเห็นเขาสปอยมาตั้งปีที่แล้วนะที่เขาสปอยบอกว่าจะมีการอัปเดตปีครึ่งกว่าจะได้เล่นในที่สุดเราก็ได้มาอยู่ณจุดนี้นะทุกคนนี่หน้ากระดาษโอเคเราเสียเวลามาประมาณนึงแล้วเรามาทดสอบระบบกันดีกว่าผมก็ได้ทดสอบแล้วอะไรเนี่ยทำไมมันมีสี่เหลี่ยมข้างๆเราเนี่ยแป๊บนึงนะโอเคผมไปรีเกมมานะน่าจะยังมีบั๊กของเกมอยู่ไม่เป็นไรเราให้อภัยได้เรามาดูในส่วนของเครื่องมือกันก่อนนะฮะคนที่เล่นใน PC อาจจะสงสัยว่าต้องกดปุ่มอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะว่าตรงนั้นกดปุ่มอะไรตรงนี้กดปุ่มอะไรให้เรากดไปที่ F9 นะทุกคนมันจะบอกหมดเลยนะฮะปุ่มคีย์ลัดต้องกดอะไรบ้างเดี๋ยวผมกดให้ดูพอกดแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เรามาดูที่เลข1กันก่อนดีกว่าเลข1นี่จะเป็นแบบแถบสีเหมือนเดิมนะทุกคนช่องนี้ก็จะเป็นสีที่เขาเซตมาให้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบกำหนดเองนะฮะแล้วก็มีค่าตัวเลขให้เรากรอกใส่ได้เลยเผื่อแบบมีโค้ดสีที่ชอบอะไรประมาณนี้ส่วนตรงตารางนี้นะก็จะเป็นสีที่เราใช้ไปแล้วเขาก็จะยังเซฟให้เราอยู่นะครับผมถือว่าตรงนี้คือแบบลืมสีนั้นไปแล้วจะกลับมาใช้ก็ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ความสว่างของสีความสดของสีแล้วก็เฉดสีสามารถปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมมากันต่อที่เลข2นะฮะอันนี้ผมปรับมาแบบรีวิวเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นค่าตัวเลขตรงเลข2มั้ยฮะอันแรกนะทุกคนมันจะเป็นขนาดของหัวบัตรส่วนอันที่2นะจะเป็น opacity เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันปรับยังไงเรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนดีกว่ากดเลข2ปุ๊บมันจะมี
มาร์คอันนี้ก็เพิ่มเข้ามามีหัวบัตรเป็นทั้งหัวบัตรวงกลมแล้วก็หัวบัตรสี่เหลี่ยมส่วนตรงนี้จะเป็นหัวบัตรแบบเท็กเจอร์นะฮะรายละเอียดแบบเขาเรียกอะไรอะตารางสี่เหลี่ยมโอเคผมจะทำให้ดูอันนี้เป็นหัวบัตรวงกลมฟืบก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นวงกลมนะฮะส่วนอันที่สองหัวบัตรสี่เหลี่ยมเท็กเจอร์ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะผมว่าหลายคนน่าจะชอบเอาไว้แบบมาทำเป็นแรงงงแรงเงาปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ฮะสองอันนี้ไม่ต่างกันแค่สลับซ้ายขวาเห็นไหมมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอลากยาวมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะฟืบฟืบเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนรายละเอียดแบบเอาไว้แรงเงาก็ได้นะฮะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วผมประทับใจเหมือนกันสามารถเลือกหัวบัตรก่อนแล้วก็มาเลือกตารางได้นะฮะเผื่อแบบทุกคนอยากได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมต่างกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของมาร์คถ้าทุกคนจิ้มมาปุ๊บมันจะมีจุดแดงๆตรงนี้ที่จะสื่อให้เรารู้ว่าเราใช้มาร์คนะฮะการมาร์คคืออะไรมันคืออันนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีแดงแล้วก็เราจะวาดไปมันจะไม่เลยฮะทุกคนเห็นไหมมันคือการมาร์คฮะการวาดไม่เลยกรอบประมาณนี้เลยการมาร์คแต่อย่าลืมมาบอกด้วยนะถ้าแบบเราจะวาดอันอื่นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่เอาออกถือว่าเพิ่มลูกเล่นมาเยอะมากส่วนเลข3นะไม่ต้องพูดถึงก็คือบัชนั่นเองแล้วก็มาอันที่4จะเป็นยางลบอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วอันที่5จะเป็นสเปรย์นะฮะเหมือนเดิมเลยส่วนอันที่6จะเป็นเทสีปึบเรียบร้อยแล้วก็อันที่7จะเป็นดูดสีปึ๊บเนี่ยดูดแล้วคือเลข1แล้วเห็นไหมแต่ว่าอันที่7ยังไม่จบแค่นี้ฮะทุกคนเราสามารถกดย้ำไปได้อีกทีนึงปึ๊บตรงนี้เขาเพิ่มรูปเล่นมาฮะตรงนี้ผมก็ชอบเหมือนกันมาที่หยดน้ำกันก่อนทุกคนน่าจะพอเดาได้หยดน้ำก็คือการเขี่ยสีฮะนี่เราไม่ต้องมานั่งเขี่ยสีทีละจุดเองอีกต่อไปแล้วเขาเพิ่มความสะดวกสบายในการเขี่ยสีมาให้เราแล้ว เขี่ยตารางก็จะกลืนไปเลย เหมือนแบบเบอร์ไปเลยนะฮะลูกเล่นใหม่แล้วก็มาที่อันนี้อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะสมมติแบบเราวาดแบบองค์ประกอบมันยังไม่ได้อะตรงนี้มันไม่ได้ตรงนั้นมันไม่ได้เรากดอันที่7แล้วก็มารูปนี้ฮะเราเลื่อนได้เลยนี่นะฮะมันก็จะเลื่อนได้ฮะทุกคนแต่ก็อย่าเลื่อนจนแบบหายไปเลยนะเลื่อนพอประมาณนะฮะไม่ใช่แบบเลื่อนแบบนี้ภาพหายไปเลยภาพหายไปเลยนะเลื่อนพอประมาณนะฮะส่วน Z กับ X ก็จะเป็นการย้อนภาพนะแล้วก็คืนภาพถือว่าเพิ่มมาเยอะมากอันนี้ขอชมเลยพูดง่ายๆก็คือมันแทบจะเป็นเกมใหม่ที่ยังคงระบบเดิมบางส่วนอยู่นะฮะโอเคอาจจะคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดนะครับผมลูกเล่นเขายังเยอะกว่านี้ให้เรากดมาที่ F1 นี่ลูกเล่นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ใหม่ก็คือการสร้างหน้ากระดาษใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถเลือกพิกเซลได้พิกเซลก็จะมีตั้งแต่ความละเอียดต่ำมากๆนะจนสูงมากๆแต่เขาจะแบ่งเป็น2ขนาดนะฮะนี่แถวแรกที่จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแถว2เขาจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมแบบหน้าจอนะครับผมมาที่เปิดบ้างเปิดนี่คือเปิดภาพที่เราวาดไว้ก่อนหน้านี้นะเราสามารถนำกลับมาวาดได้อันนี้คือภาพวาดที่ผมไปเทสมาแล้วก็นี่เป็นการบันทึกภาพปกตินะฮะแล้วก็บันทึกภาพคือการบันทึกซ้ำนะฮะส่วนบันทึกเป็นก็คือบันทึกใหม่เป็นภาพใหม่อะไรประมาณนี้พอเราเปิดมาปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นภาพใหม่มาเลยแล้วก็ออกอันนี้ก็คือออกจากตรงนี้ไม่มีอะไรมาในส่วนของ F2 กันบ้างเห็นไหมทุกคนกดปุ๊บเลเยอร์เพิ่มมาแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันสิ่งนี้นะฮะจะทำให้สายวาดของเราสะดวกสบายมากขึ้นนะโดยการเพิ่มเลเยอร์แล้วเราจะไม่วาดทับเลเยอร์เดิมอีกต่อไปมีการปิดตายด้วยแล้วก็มีการเลื่อนเลเยอร์และถัดมาก็คือ F4 นี่จะมี 3D 2D 3D 2D ต่างกันไงก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ 3D ฮะทุกคนพอเรากดมา 2D ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นหน้ากระดาษแบบวาดแบบไม่สนใจใครนะครับผมพอเรามา 3D มันก็จะแบบเห็นคนอื่นเนี่ยเห็นผู้เล่นคนอื่นวาดกับเราอะไรงี้อยากได้อารมณ์แบบส่วนตัวมาที่ 2D ฮะนี่แบบภาพไม่เอียงองค์ประกอบคือแบบเป๊ะสำหรับสายวาดจริงจังนะครับผมแต่ผมชอบแบบ 3D มากกว่าผมรู้สึกว่าเวลาไปเล่นกับคนอื่นผมไม่เหงาไงได้เจอคนอื่นมาวาดข้างๆอะไรประมาณนี้แล้วเราไม่ต้องมากดแบบปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับเราสามารถกด F5 ได้เลยมันจะเป็นแบบว่องไวกว่าแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม F2 หรือ F1 ไม่มีปรับขนาดบัตรตรงนี้เลยต้องกด F5 ก่อนนะถึงจะมีปรับขนาดบัตรกับ Opacity ก็คือ
แถบนี้ฮะเห็นไหมทุกคนมันจะมีไอ้เส้นๆตรงเนี้ย2อันบนล่างอันแรกนะจะเป็นการปรับโอปาซิตี้เห็นไหมอันล่างก็จะลดก็คือความบางของบัตรที่เราจะใช้นะพอวิ่งปรับต่ำเวลาวาดทับซ้อนกันมันก็เป็นการทำบัตรให้จางนะครับผมแล้วก็อันล่างจะเป็นขนาดปรับสูงได้สุดเท่าไหร่เอ่ยได้288จิ้มทีเดียวเต็มจอนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะฮะที่ผมไปลองกดมั่วๆมาแล้วผมบังเอิญไปเจอก็คือสมมติเราแบบไปดูภาพคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นเดินเล่นสเปซสปาของเรานะฮะเราอยากจะกลับไปภาพวาดแต่ว่ามันใช้เวลาในการเดินทางให้เรากดปุ่ม F เอาทุกคนมันจะปุ๊บมันจะว้ามาเลยมาหน้ากระดาษไม่ว่าเราจะไปตรงไหนปุ๊บปึ้มมันก็จะมาอยู่หน้ากระดาษของเราเลยใช้ได้ประมาณนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้และนี่ก็คือทั้งหมดที่เขาอัปเดตมาให้เราถือว่าเพิ่มมาเยอะมากๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเล่นกันนะเกมเปิดแล้วถือว่าเป็นเกมมิตติ้งที่น่าสนใจได้ฝึกวาดรูปในเกมด้วยแล้วเราจะได้เจอผมบ่อยๆในเกมนี้แน่นอน